อันนั้นเป็นที่ไหนเลยเอาคือจริงๆนี่ที่วัดจันทรสุขนะครับอยู่ตรงคลองสองเรื่องของเรื่องคือแมวตอนจัดที่ผมเลี้ยงไว้ที่บ้านไปโดนรถทับตายมาแล้วเขาก็มาตายอยู่หน้าบ้านผมก็เอาเขาไปเผาที่วัดเขาจะมีที่เผาศพสัตว์เลี้ยงผมก็เอาไปเผาแล้วผมก็ไปเหลือบเห็นเจดีย์ตอนนั้นเย็นแล้วล่ะก็เห็นเจดีย์ยังสร้างไม่เสร็จก็เลยเอ่ยปากถามผู้ช่วยท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านก็บอกได้ทำมา9ปีแล้วตังค์ไม่มีวัดเล็กก็คุยไปคุยมาก็เลยไปนั่งไปคุยกับพระครูท่านเจ้าอาวาสวัดจันทรสุขนะครับท่านก็เลยล่ายยาวเลยคราวนี้จากกฐินขอเราไว้กฐินสามัคคีนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินกันนะครับหลายๆกลุ่มครับไม่ใช่ผมคนเดียวก็เกินคาดนะครับปีนี้วัดจันทรสุขก็ได้ไป3ล้านกว่าก็น่าจะพอสำหรับเก็บงานเจดีย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็มันก็เลยไปถึงการสร้างวิหารใหม่เพราะว่าที่วัดไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารก็เลยจะทำต่อเลยนะครับก็ลดสเกลหลายๆอย่างครับก็ช่วยดูทั้งแลนด์สเคปทั้งอะไรให้ที่วัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกบุญนะครับก็ทำเป็นอีกที่หนึ่งเอาให้จบเพราะว่าผมไม่น่าเชื่อว่าอยู่คลองสองนะครับรังสิตนครนายกแล้ววัดไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่น่าเชื่อแล้ววัดสร้างมาตั้งนานแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยคือเราจะเห็นวัดแบบเนี้ยในต่างจังหวัดเยอะแต่ในปทุมธานีนี่เฮ้ยเป็นไปได้เหรอยังมีวัดอย่างนี้อยู่อ่ะนะครับยอดถือว่าเกินเป้าเพียงมากยอดได้3ล้านกว่านะครับเกือบ4ล้านจริงๆตั้งเป้าไม่เรากะจริงๆเรากะได้ล้านกว่าบาท2ล้านนะอย่างงี้นึกว่าจะได้เท่านั้นน่ะล้านนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอที่จะพอจะได้บูรณะแล้วก็เก็บงานของพระเจดีย์ได้สำเร็จนะครับปรากฏว่าสาธุเกินคาดนะครับอีกช่วงนี้เหมือนพี่โน่ทำมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือมันไม่มีอะไรหรอกครับก็เราอยู่กับพระกับเจ้าเยอะๆหน่อยท่านก็สอนก็จำแล้วส่วนใหญ่บางทีสอนไม่หมดท่านก็ยื่นหนังสือมาให้อ่านก็อ่านบ้างเวลาคือหนังสือธรรมะนึกออกไหมเหมือนยานอนหลับอ่ะอ่านมากๆแล้วง่วงก็จะอ่านก่อนนอนมันก็ได้อะไรบ้างเยอะเลยมันก็เยอะขึ้นทุกวันก็ยังบอกว่ามันเป็นสัจธรรมมันไม่ใช่เป็นทฤษฎีที่ให้ล้มล้างได้นะครับศาสนาพุทธเป็นสัจธรรมก็ลองอ่านกันผมก็พูดแล้วแต่คิดนะครับแล้วแต่นั้นเราก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ผมก็ไม่ใช่แบบทางธรรมเยอะอะไรมากมายทางโลกผมก็เยอะผมเป็นคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่ารู้บ้างดีกว่าไม่รู้เลยเข้าใจบ้างดีกว่าไม่เข้าใจเลยอย่างน้อยเสี้ยวหนึ่งของใจเรามีธรรมะอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะครับในการระวังตัวป้องกันตัวของเราไหมครับพี่โน่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันก็มนุษย์เราอ่ะเจอกันบ่อยขึ้นมันก็สนิทกันขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นคนที่สนิทที่สุดคนเดียวนะตอนนี้ถ้าผู้หญิงก็เกือบจะใช่ครับนะครับก็เป็นคนที่สนิทคนหนึ่งไม่มีพัฒนาไปใช้คำว่าแฟนเหมือนอย่างวัยรุ่นบอกแล้วคือผมว่าบุ๋มกับผมอายุเท่ากันอ่ะปีนี้เรา54ด้วยกันทั้งคู่มันไม่ได้คิดเรื่องนี้แล้วล่ะมันไม่ได้คิดเรื่องนี้กันละมันคิดเรื่องของเอ้ยไปไหมนู่นนี่นั่นอ่ะไปอย่างเงี้ยถือว่าคุยกันแล้วแฮปปี้ดีเนาะพี่โน่คุยไม่ได้คุยทุกวันด้วยนะกับน้องบุ๋มอ่ะกับบุ๋มอ่ะไม่ได้คุยอะไรกับเขาทุกวันด้วยบางทีก็เหลืองงานไลน์อาจจะมีมาตึงตึงนิดหน่อยตลอดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันไม่ใช่ตลอดเวลาไม่ถึงขั้นมีบอกรักบอกคิดถึงใช่ไหมครับพี่โน่ไม่แหมจี้นะจี้เก่งจริงนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ